สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่56เรื่องการประยุกต์อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลขวัตถุประสงค์ของตอนนี้ก็คือนะครับเพื่อให้เราทราบแนวคิดหรือไอเดียของการนําระเบียบวิธีการประมาณค่าอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลขที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะครับไปดูตัวอย่างการประยุกต์ในทางวิทยาศาสตร์หรือว,วิศวกรรมการสัก2อสาตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่1ก็คือเรื่อง ระยะทางนะครับและการเคลื่อนที่ของรถนะครับแต่ละตำแหน่งนะครับก็รถเริ่มต้นที่เวลา t เท่ากับ0อยู่ที่ตำแหน่ง s เท่ากับ0วิ่งไปเรื่อยๆนะครับแต่ละเวลาระยะทางก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเรามาพ l อตเป็นกราฟระหว่าง s กับ t นะครับก็คือระ,ระหว่างระยะทางกับเวลาจะได้กราฟเป็นลักษณะเส้นตรงนะครับ ถ้าเราต้องการหา ds by dt ซึ่งคือความเร็วของการเคลื่อนที่ของรถเนี่ยก็สามารถทำได้2วิธีนะครับวิธีหนึ่งก็คือโดยใช้นิยามนะครับก็จะได้ ds by dt เป็น10นะครับหรืออาจจะทำโดยการใช้สูตรนะครับก็คือดิฟอกําลัง n น,นะครับดิ p ในกรณีนี้หาอนุพันธ์ออกมาได้เป็น ds by dt เท่ากันะครับก็มี2วิธีนะครับถ้าเราทราบฟังก์ชันนั้นแล้ว เราสามารถหาดุพันธ์โดยใช้นิยามนะครับหรือใช้สูตรก็ได้โดยปกติมันก,ก็ใช้สูตรมากกว่านะครับถ้าเราทราบฟังก์ชันนั้นแล้วแต่ในกรณีที่เรามีข้อมูลเป็นรายจุดนะครับหรือเราไม่ทราบฟังก์ชันนะครับอย่างเช่นกราฟระหว่างอยู่กับ T มีลักษณะเป็นคู่ลำดับแล้วเรามาพลอตเป็นรายจุดแบบนี้นะครับประเด็นก็คือถ้าเราต้องการทราบการเปลี่ยนแปลงนะครับ ก็คืออนุพันธ์หรือก็เป็นแปลงของ u ณนะจุดใดจุดหเราจะทำได้อย่างไรนะครับในกรณีนี้เราไม่ทราบฟังก์ชันว่า u t มีหน้าตาอย่างไรนะครับแต่เราอยากทราบการเปลี่ยนแปลงของ u เทียบกับ t ณนะขณะใดขณะหนึ่งนะครับอย่างเช่นที่ณนะขณะ t 0เราก็สามารถทำได้โดยง่ายนะครับโดยใช้การประมาณค่าเชิงตัวเลขโดยการนำ ค่าของ u ณจุดถัดไปลบด้วยค่าของ u ณจุดนั้นหารด้วยความกว้างช่วง h ในกรณีนี้นะครับหรือเราจะใช้การประมาณรูปแบบอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นเป็น central difference นะครับสูตรประมาณค่าแบบผลต่างกลางหรือใช้ประมาณค่าใช้สูตรการประมาณค่าแบบ5,7จุด7ุดก็ได้นะครับเพื่อเพิ่อมอันดับความถูกต้องที่ให้สูงขึ้น อันนี้ก็คือประโยชน์นะครับของการประยุกต์ใช้การประมาณค่าเชิงตัวเลขของอนุพันธ์เพื่อช่วยในการประมาณนะครับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณนั้นๆที่เราสนใจที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลเป็นคู่ลราดับนะครับถัดมานะครับเราลองมาดูตัวอย่างเรื่องการประยุกต์ของปริพันธ์นะครับหรือเรื่องการประมาณค่าของอินทิกรัลนะครับ ตัวอย่างนี้นะครับเป็นปัญหาใน2มิติของการไหลของน้ําที่ไหลผ่านฝายนะครับหรือเวียเรากำลังมองด้านข้างของการไหลน้ํากําลังไหลจากซ้ายไปขวาผ่านฝายหรือผ่านเวียส่วนนี้เป็นผิวน้ํานะครับระหว่างที่น้ํามีการไหลนะครับจากซ้ายไปขวาระหว่างนี้นะครับจะมีการเติมออกซิเจนนะครับ จากอากาศเข้าสู่ผิวน้ำผ่านกระบวนการแพร่นะครับหรือกระบวนการ diffusion นะครับในทางด้านในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะครับก็สนใจว่าอัตราการเติมของออกซิเจนในอากาศเข้าสู่ผิวน้ำเนี่ยมีค่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับสิ่งหนึ่งที่เรต้องใช้ในการวิเคราะห์ก,ก็คือ พื้นที่หน้าตัดบริเวณที่เราแรงเงาตรงนี้นะครับแทนด้วย a ถ้าเราทราบ a แล้วเราก็สามารถนำไปคำนวณต่อได้ว่าอัตราการซึมนะครับหรือการแพร่ของออกซิเจนจากอากาศสูดน้ำมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับในเบื้องต้นขณะนี้เราต้องการทราบว่า a มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับเราจะทำอย่างไรนะครับถ้าเรามองดูนะครับ a ตรงนี้ก็คือพื้นที่ระหว่าง2ฟังก์ชัน ถ้าเราทราบฟังก์ชันตัวบนนะครับก็คือผิวน้ําแต่ถ้าเราทราบฟังก์ชันตัวล่างเราก็สามารถหาพื้นที่ระหว่าง2ฟังก์ชันนี้ได้นะครับไอเดียก็คือนะครับเราต้องพยายามใช้ฟังก์ชันการประมาณภายในนะครับหรืออินทิเกร t ชันฟังก์ชันก็ได้เราเก็บข้อมูลจากการตรวจวัดมาแล้วเราก็ Fit Curve นะครับเพื่อหาฟังก์ชัน f 1 ซึ่งเป็นตัวแทนของผิวน้ำตัวนี้ขณะเดียวกันเราก็จะทราบตำแหน่งของฝายใช่ไหมครับว่ามีรูปร่างอย่างไรเราก็สามารถใช้ฟังก์ชันการประมาณภายในเพื่อจะหาฟังก์ชันที่เป็นตัวแทนของเวียนี้ได้อาจจะแทนด้วย f2 ถ้าเราต้องการหาพื้นที่ตรงนี้นะครับก็สามารถทำได้โดยใช้การหาปริพันธ์นะครับ จากซ้ายไปขวาสมมุติว่าจุดนี้เป็นจุด A จุดนี้เป็นจุด B นะครับพื้นที่ตรงนี้ก็คือมีค่าเท่ากับค่าอินทิกรัลจาก A ถึง B ของ F1 ลบ F2 นะครับเมื่อเราทราบ F1 และ F2 แล้วนะครับในกรณีที่ F1 และ F2 มีลักษณะซับซ้อนนะครับไม่สามารถที่จะหาค่าของอินทิกรัลตรงนี้ได้โดยตรงนะครับ เราก็ต้องใช้เทคนิคการประมาณค่าที่เราได้เรียนกันไปในวิชานี้แล้วนะครับก็มีอยู่3วิธีนะครับระเบียบวิธีสี่เหลี่ยมคางหมูระเบีย,ววยบยว,วิธีซิมสันหรืออาจจะใช้ระเบียบว,วิธีเกาสคอร์เดเจอร์ก็ได้นะครับแล้วเราก็ได้ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของทั้ง3ระเบียบว,วิธีไปแล้วเราก็สามารถที่จะนํามาประยุกต์เพื่อประมาณพื้นที่ตรงนี้ได้นั่นเองนะครับหรือตัวอย่างหนึ่งก็คือ เราต้องการหาปริมาตรของวัตถุรูปทรงต่างๆนะครับอย่างเช่นเป็นรูปทรงลักษณะแบบนี้มีความสูง h นะครับในวิชาแคลคูลัสหนึ่งนะครับเราอาจจะใช้วิธีการประมาณการหาปริมาตรของวัตถุโดยใช้วิธีดิสกก็ได้นะครับหรือใช้วิธีแบบจานนะครับเราก็นำวัตถุชิน้นนี้มาวางตัวอยู่บนแกน x และแกน y นะครับ แล้วเราก็พยายามสร้างฟังก์ชันนี้นะครับด้านข้างเราอยากจะหาปริมาตรของรูปทรงนี้ก็สามารถทำได้โดยอินทิเกรตจากซ้ายไปขวาตำแหน่งนี้อาจจะเป็นลบ h ส่วน2แล้วก็อินทิเกรตถึง h ส่วน2นะครับพายคูณอยู่กับรัศมีตรงนี้นะครับก็คือ fx กยกกำลังสองนะครับ ในกรณีที่ fx มีความซับซ้อนนะครับอาจจะไม่ได้เป็นรูปทรงแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้มีความสมูทเรียบแบบนี้นะครับเราอาจจะไม่สามารถ ate, อินทิเกรตพดนี้ได้นะครับเราจะต้องใช้ระเบียบวิธีการประมาณค่าเชิงตัวเลขของปริพันธ์เข้ามาช่วยประมาณค่าปริพันธ์ตรงนี้นะครับสุดท้ายเราก็สามารถหาค่าปริมาตรของวัตถุที่เราสนใจได้นั่นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างแนวคิดอันหนึ่งนะครับที่เราต้องการหาปริมาตรของวัตถุเราก็ต้องใช้เทคนิคการประมาณค่านะครับของปริพันธ์เข้ามาช่วยด้วยโดยสรุปนะครับในวิดีโอนี้เราได้เห็นตัวอย่างกันไปบ้างแล้วนะครับสองสามตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องการหาอนุพันธ์นะครับซึ่งคือเรื่องการเปลี่ยนแปลงของปริมาณที่เราสนใจในขนาดใดขนาดหนึ่งนะครับในกรณีที่เราไม่มีฟังก์ชันเราไม่ทราบฟังก์ชัน เราทราบข้อมูลเป็นรายจุดเราจะนําข้อมูลแต่ละจุดเหล่านั้นนะครับมาช่วยในการประมาณค่าการเปลี่ยนแปลงโดยใช้สูตรการประมาณค่าอนุพันธ์ที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะครับหรือในปัญหาที่เราต้องการคํานวณค่าพื้นที่หรือปริมาตรของอะไรบางอย่างที่เราสนใจในงานของเรานะครับเราก็ใช้เทคนิคการประมาณค่าปริพันธ์เชิงตัวเลขที่เราได้เรียนกันไปแล้วเลือกซักวิธีหนึ่งมานะครับ แล้วก็เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาค่าพื้นที่หรือปริมาตรตรงนั้นก็ทําให้เราสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ต่อไปนะครับและเนื่องจากตอนนี้นะครับเป็นตอนท้ายของบทนี้แล้วนะครับก็มีแบบฝึกหัดให้เราทําทบทวนกันเพื่อทดสอบความเข้าใจนะครับของที่เรียนมาทั้งหมดก็ข้อหนึ่งนะครับกําหนดฟังก์ชัน y มาให้เราลอง หาอดุพันธ์ของฟังก์ชัน y โดยใช้สูตรผลคูณดูนะครับก็จะได้ค่าจริงดูนะครับเราจากนั้นเราลองคำนวณที่จุด x เท่ากับ1ถัดมานะครับลองประมาณค่าอนุพันธ์ของ y ณนะ x เท่ากับ1โดยใช้สูตรผลต่างตรงกลางนะครับใช้ความกว้างช่วงเป็นศ1จุและ0 0 5แล้วก็จากข้อ1ข้อ2นะครับ ยองแสดงเชิงตัวเลขว่าสูตรผลต่างตรงกลางที่เราได้ทำไปแล้วในข้อ1.2เนี่ยเป็นระเบียบวิธีประมาณค่าแบบอันดับ2นะครับลองแสดงค่าดูนะครับจากนั้นข้อ2นะครับกำหนดฟังก์ชันมาให้บนช่วง0ูนถึง3ก็จงประมาณค่าปริพันธ์นะครับหรือค่าอินทิกรัลของฟังก์ชันนี้โดยใช้ระเบียบวิธีสี่เหลี่ยมคางหมูและ ระเบียบวิธีซิมสันนะครับใช้ความกว้างช่วงที่เท่ากันและเปรียบเทียบว่าระเบียบวิธีใดให้ันดับความถูกต้องที่สูงกว่านะครับจากนั้นถัดมานะครับให้คิดต่อว่าระเบียบวิธีซิมสันเนี่ยจะให้ผลลัพธ์เป็นค่าแม่นตรงเมื่อฟังก์ชันที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับหรือฟังก์ชันที่ถูกหาผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องมีลักษณะอย่างไรนะครับระเบียบวิธีซิมสันที่จะให้ค่าผลลัพธ์ แม่นตรงเลยเป็นค่า exact เลยนะครับไม่มีค่า e r r o r เเลยนะครับและข้อ3นะครับกำหนดฟังก์ชัน f มาให้บนช่วง1ถึง3จงใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับที่เราได้เรียนกันไปแล้วเนี่ยประมาณค่าบริพันธ์ของฟังก์ชัน f โดยใช้ระเบียบวิธี G กาสควอเด a จอร์แบบ 4.5. จุดจุดและ6จุดนะครับจากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้ด้วยนะครับว่าค่าที่ได้จากโปรแกรมเนี่ยมีความถูกต้องไหมอย่างไรนะครับ ก็ทดลองทำกันดูนะครับมี3ข้อนะครับเป็นการทบทวนของเข้าใจทั้งหมดนะครับ